พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระยอดขุนพลกรุวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสร้างด้วยเนื้อชิ้นเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพุทธลักษณะเป็นพระปางมารวิชัยประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วมีฐานบัวรองรับองค์พระพระยอดขุนพลกุวราชบุรณะเป็นพระเครื่องที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยพระเจ้าสามพระยาจัดเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะวิจิตรงดงามอลังการและสมบูรณ์มากแสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างว่ายอดเยี่ยมด้วยพุทธศิลป์และสูงส่งด้วยจินตนาการพระแทบทุกองค์จะเป็นผ้าผิวประหลอดขาวด้านพุทธคุณนั้นเป็นพระที่ยอมรับว่ายอดเยี่ยมทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตีขนาดขององค์พระค่อนข้างเขื่องมีฐานกว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตรสูงประมาณ5เซนติเมตรสนนราคาเช่าหาสภาพสวยๆราคาหลักแสนขึ้นไปในปัจจุบันท้องตลาดพบเห็นของแท้ได้น้อยมากส่วนมากจะเป็นผ้าฝีมือหรือผ้าปลอมเป็นส่วนใหญ่สำหรับพระยอดขุนพลกุวัดพระศรีมหาธาตุเมืองลพบุรีอันเป็นต้นแบบของพระยอดขุนพลนั้นมีเอกลักษณ์สำคัญคือซุ้มเรือนแก้วและฐานบัวเล็บช้างนับเป็นพระยอดขุนพลอีกพิมพ์หนึ่งที่มีความงดงามอลังการเช่นกันพระยอดขุนพลกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองลพบุรีมีทั้งเนื้อชิ้นเงินและเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงเป็นภาพประทับนั่งปางมาลวิชัยอยู่ในซุ้มเรือนแก้วใต้ฐานประทับอยู่บนบัวเล็บช้างศิลปะสกุลช่างขอมในยุคลพบุรีองค์พระจึงมีความขึงขังและอลังการเป็นอย่างยิ่งตามแบบฉบับของเมืองนักรบแต่โบราณกาลด้านพุทธคุณถือได้ว่าพระยอดขุนพลลพบุรีเป็นสุดยอดทางด้านคงกระพันชาตีแคล้วคลาดมหาอุดสมกับความหายากของพระที่มีอายุร่วม800ปีขนาดขององค์พระกว้างประมาณ 2.7 เซนติเมตรสูงประมาณ 4.5 เซนติเมตรราคาเช่าหาหลักแสนขึ้นไปในวงการพระเครื่องได้ให้ความหมายของคำว่ายอดขุนพลไว้ว่าจะต้องสมบูรณ์ครบทั้ง4ประการคือ 1. องค์พระจะต้องสวมมงกุฎแบบเทิดขนนก 2.ประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว 3. เป็นพระนั่งปางมาลวิชัยเท่านั้นและ 4. ประทับอยู่บนฐานกรีบบัวเล็บช้างพระยอดขุนพลจึงจัดได้ว่าเป็นพระที่ค่อนข้างหายากวงการพระเรียกว่าแบบเต็มฟอร์มครบสูตรจึงมีราคาสูงกว่าพระพิมพ์อื่นๆอีกหลายพิมพ์ที่ไม่ครบสมบูรณ์ซึ่งมีรูปทรงลักษณะเหมือนกันทุกอย่างขาดแต่เพียงซุ้มเรือนแก้วซึ่งจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระร่วงนั่งเทิดขนนกพระพิมพ์นี้แต่กู่ออกมาหลายวัดหลายจังหวัดของเมืองไทยความงดงามอลังการของพระร่วงนั่งเทิดขนนกจึงย่อมมีน้อยกว่าพระยอดขุนพลอย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่